ผมเศร้ามากเลยไงเด็กน้อยมึงเศร้าอะไรอีกวะเนี่ยมึงเศร้าบ่อยไปแล้วก็พ่อกับแม่ผมนะสิทะเลาะกันหนักมากเลยเมื่อคืนผมทำอะไรไม่ได้เลยได้แค่นอนร้องไห้อยู่บนเตียงหลังจากที่ร้องไห้อย่างหนักผมตื่นขึ้นมาตะโกนว่าเราหายไปใช่แล้วคุณผู้ชมครับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องตลกเราในฐานะลูกนะครับจะไม่อยู่เฉยเว้ยแต่เราจะมาช่วยคุณพ่อพร้อมกันในเกมนี้ช่วยฟื้นฟูคุณพ่อของคุณจากการหย่าร้างไทคูนโอ้หลังจากที่พ่อคุณนั้นเสียบ้านไปจากการหย่าร้างเราสองพ่อลูกนั้นไม่มีบ้านนอนต้องไปนอนใต้สะพานลอยผมตัดสินใจแล้วผมมีอายุมากพอแล้วผมจะเป็นคนแบกเองเราจะไม่นอนใต้สะพานลอยอีกต่อไปเอาล่ะเรามาเริ่มไทคูนกันเลยโอ้นี่อะไรเนี่ยเก็บสะสมน้ำตาของคุณพ่อลงบ่อน้ำเกมนี้แม่งตลกร้ายว่ะคือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับมาทำเป็นเรื่องตลกเว้ยเย็นๆนะคุณพ่อสักวันหนึ่งเราจะมีชีวิตที่ดีมากกว่านี้ใช่ร้องไห้ต่อไปร้องให้พอจะได้ไม่ต้องร้องอีกนึกออกป่ะแล้วผมจะเอาเงินจากไหนวะเอ๊ะนี่ไงได้เงินมาแล้ว158บาทเอาล่ะอัปเกรดครับผมเป็นซิลเวอร์ใช่โอ้ซิลเวอร์อัปเกรดโกอัปเกรดเรียบร้อยน้ำตาคุณพ่อทองคำในบ้านเรามันมีแต่แบบเวลาพูดแล้วดอกพิกุลทองร่วงจากปากใช่ไหมอันนี้คุณพ่อเราร้องไห้นะครับแล้วก็น้ำตาของคุณพ่อนั้นเราสามารถเอาไปขายได้ในตลาดมืดต้องอัปเกรดต่อไปด้วยไดมอนด์อัปเกรดน้ำตาแบบเป็นเพชรเลยนี่อะไรวะเนี่ยราคาทำไมมันแพงยังเลยกูไม่มีปัญญาซื้อหรอกนะแป๊บนึงเก็บน้ำตาจากท่อมาก่อนเอ้า21บาทดิวมีนเอาน้ำตาจากท่อมาเฮ้ยผมจะเก็บเงินจากไหนวะคุณพ่อเอาเงินมาอ๋อโอเคเราเก็บเงินจากตรงนี้นะครับเราได้เวลาอัพบ้านเพิ่มพื้นไปก่อนเลยและนี่คืออะไรเนี่ยดัมสเตอร์เหรอราคา100โซฟาจากขยะสดพ่อต้องทำใจนิดนึงนะตอนนี้เรายังจนอยู่อย่างน้อยๆก็มีให้นั่งโอเคป่ะไม่ต้องบ่นมากตอนนี้ผมจะอัปเกรดคุณพ่อต่อยังไงวะเพราะว่าผมดูจากไทคูนคนอื่นนะครับดูดิเขามีคุณพ่อประมาณ5คนที่ผมแข่งกันร้องไห้นะครับและตอนนี้นั้นเขาน่าจะรวยมากๆคุณพ่อได้โปรดร้องไห้มันออกมาร้องแบบหนักๆร้องแบบผมแค่อยากได้เงินเอาจริงๆโหแค่กำแพงบ้านก็300แล้วพ่อมันไม่พอหรอกนะผมอยากได้เงินเยอะกว่านี้ได้โปรดเธอสร้างได้แค่กำแพงบ้านไอ้ด้านหลังนี่คืออะไรวะเนี่ยโปสเตอร์ให้กำลังใจสุดยอดไปเลยเมื่อคุณนั้นสามารถเอาชีวิตรอดจากการแต่งงานได้ดังนั้นคุณเองก็จะสามารถเอาชีวิตรอดจากการหย่าร้างได้เช่นกันใช่พ่อฟังไว้นะถ้าเกิดยังร้องไห้ไม่พอจะเปิดธรรมะให้ฟังนะครับคำคมสุดบาดใจนี่อะไรเนี่ยราคา69แวดดัมสเตอร์แดนมันเป็นตัวเนี่ยสวัสดีอะไรเนี่ยนี่กูซื้ออะไรลงไปนายซื้อฉันยังไงล่ะแล้วนายทำอะไรได้เหรอก็ทำอะไรได้ไม่มากหรอกอย่างไรก็ตามฉันเจอยาจากในถังขยะนี้ด้วยนะแล้วมันทำอะไรได้เหรออ๋อมันเป็นยาโคลนคุณผู้ชมผมขอได้ไหมอ่ะโอ้ไม่นะราคา 1,000 บาทพร้อมกับดอกเบี้ย 25% XD พี่มึงโอเคเราซื้อไปก็ได้เรียบร้อยนี่เป็นยาโคลนนะครับเราจะสามารถโคลนคุณพ่อของเราได้มาแล้วคุณพ่อโคลน 1.0 นะเราต้องการน้ำตาคุณพ่อแบบหนักๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจ้างคุณพ่อมาเพิ่ม
เร็วๆๆเอามาแข่งกันร้องไห้โอ้เงินละ800แล้วไม่นะของพวกนี้มันแพงเกินไปโอ้ซิลเวอร์อัพเกรดเดอร์ราคา 50,000 ตายหาละตายหาแล้วคุณพ่อระหว่างนี้ผมก็ทำการปลดหนี้นะครับคุณผู้ชมซื้อตู้มาเอาไว้อ่านหนังสือเกี่ยวกับความรักซื้อทอยเล็ตกีบีดีโฟมบอมเยสเยสไม่ใช่สินี่ผมซื้ออะไรไปเนี่ยคานเหรอผมไม่รู้เนี่ยจริงๆห้องน้ำอ่ะมันควรที่จะต้องมีเสามาบังอะไรหน่อยไหมนี่แบบวางไว้โล่งๆโง่ๆเลยซื้อรูฟคุณผู้ชมได้หลังคามาแล้วนะครับคุณพ่อคงจะดีใจกีตาร์ในราคา600แล้วก็ซื้อตู้เย็นเงิน 1,400 ละจริงๆผมน่าจะเก็บเงินเอาไปทำอย่างอื่นมากกว่าไม่น่าเลยนี่มันคืออะไรเนี่ยซื้อเฟอร์แนนซ์โอ้ไม่นะนี่เป็นคุณพ่อรูปแบบใหม่คุณผู้ชม Silver Dad Clone เราน่าจะได้เงินเยอะกว่าเดิมนะครับจากคุณพ่อคนนี้ถือว่าค่อนข้างอีพิกเลยเฮ้ยซื้อ Gold Dad เอาวะคุณพ่อทองคำน้ำตาไหลแบบทองคำต่อไปเป็นไดมอนด์นะครับในราคา 3,200 เรามีแค่ 1,300 ไปถอนเงินมาเพิ่มประโน อีกนิดนึงอีกนิดนึงขอร้องอีกนิดนึงประมาณนี้ประมาณนี้ได้คุณพ่อในรูปแบบเพชรโอ้ยเกมนี้มี VIP เป็นแอดมินหรอบางทีผมอาจจะแบบใส่คำสั่งได้นะคำสั่งเพิ่มเงินให้กับตัวเองได้ไหมวะดูดิกูได้แอดมินมาด้วยเว้ยเฮ้ยอย่างนี้ต้องดูว่าผมสามารถใส่คอมมานอะไรได้บ้าง VIP Plus มันมีแต่แบบของที่ไม่จำเป็นนะครับใช่มีแต่ของที่ไม่จำเป็นว่ะกูเพิ่มเงินให้กับตัวเองแป๊บนึงผมลองดูนะครับ No Clip เฮ้ยเฮ้ยใช้ได้อยู่อันนี้ใช้ได้อยู่สามารถเพิ่ม God Mode ให้กับตัวเองได้มันเอาไว้รังแกคนอื่นอ่ะผมไม่อยากรังแกคนอื่นเว้ยใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือว่าสิ่งที่เติมไปนะครับเป็นการสนับสนุนเกมแล้วกันโอเคไหมนี่คือการสนับสนุนเกมคุณพ่อระดับเอเมอรัลสุดยอดเลยต่อไปคุณพ่อระดับรูบี้ในราคา10,000กว่ายังไม่มีเงินเซ็งยังเลยเกมนี้มันเป็นเกมรออ่ะเราทำอะไรไม่ได้นอกจากรอนะครับเติมเงินซื้อเกมพาสอย่างอื่นก็ไม่ได้ด้วยอย่างนั้นผมไปแกล้งคนอื่นดีไหมคุณผู้ชมไอ้เนี่ยนิวWhat the นายด่าเราอย่างนั้นเหรอเพื่อนโอ้ไม่งอดมึงเจอกูรู้อะไรเปล่านายน่ะบอกผิดคนแล้วตะกี้นายบอกอะไรเรานะนายด่าเรากันตะกี้พูดอะไรแบว่าไงนะนายพูดมาอีกทีสิลองพูดมาอีกทีนึงพูดอีกทีสิครับตะกี้พอจุดจบคนปากแซบนะครับเอาล่ะเราซื้อกระถางดอกไม้เอาไว้ตกแต่งหน้าบ้านนะคราวนี้ผมว่าผมจะเริ่มแล้วคุณผู้ชมผมจะเริ่มมาใส่ใจนะครับกับการซื้อของเข้าบ้านละเราเริ่มมีเงินแล้วนี่ชั้น2บันไดแบบเหมือนผู้เหมือนคนทำไมไม่ซื้อวะทำไมต้องซื้อบันไดแบบนี้ซื้อกีตาร์ราคา600นี่อะไรเนี่ย Ultra Slim HD Flat Screen วางตรงพื้นด้วย PS3 เขามี PS5 กันแล้วบ้าที่สุดไหนดูชั้น2หน่อยผมสามารถซื้ออะไรบ้างซื้อกำแพงซื้อกำแพงอีกกำแพงโอ้กูว่าเราควรพอใช่เราควรพอไว้ก่อนคุณผู้ชมซื้อสไลด์เอาไว้ด้านหลังเอาไว้เล่นวิ่งเล่นไม่ได้ด้วยทำสุดแดนโอ้ my god ผมว่าผมได้ค่าปิดปากนะครับใครบางคนอัปเกรดเป็นแบบซิลเวอร์อย่างนี้แหละเงินจะได้หาง่ายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมผมมี 20,000 แล้วเอา 20,000 ไปแต่งบ้านก่อนไหมผมมองว่ามันน่าจะพออยู่มั้งโอ้ไม่นะไม่พอนี่มันความทรงจำในราคา 700,000 มันคืออะไรเนี่ยซื้อรูฟก่อน เอ้าหมดแล้วเหรอมันมีของกี่อย่างให้กูซื้อกันแน่วะเนี่ยไม่นะเหลืออยู่3อย่างเหรอเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันโล่งๆเลยอ่ะเตียงก็ซื้อมาแล้วเหลือแต่ความทรงจำมันงดงามราคา 700,000 กูเติมซื้อเลยได้ไหมเนี่ย 1 hour later ผมพูดตรงๆนะครับว่าผมนั้นเพลียกับเกมนี้ผม AFK มาเป็นชั่วโมงแล้วดูเงินกูยังได้ 200,000 อยู่เลยการจะเคลียร์ใช้ 700,000 ตอนนี้มีเท่าไหร่ 200,000 ในเวนบางทีมันอาจจะมีซีเครตก็ได้ซีเครตการหาเงินอะไรประมาณนี้โอเคเขาบล็อกทางเอาไว้
รู้อะไรไหมไอ้ดงแคร์ว้าเฮ้ยกูมีแฮกเว้ยไม่ใช่แฮกต้องบอกว่ากูมีแอดมินไหนดูหน่อยแกมีเงินไหมผมจะขโมยของที่บ้านหลังนี้อืมไม่มีเปิดหน่อยไม่มีไม่มีอะไรเลย2 hours later หลายชั่วโมงต่อมาในที่สุดผมนั้นก็สามารถเก็บเงินได้ 700,000 สักทีเรียกได้ว่าต้องลุกออกจากหน้าคอมไปกินข้าวมาเลยทีเดียวนะครับนานมากนานมากจริงๆหาแล้วนะความทรงจำที่แสนดีที่คุณแม่นั้นทิ้งไว้ให้เราผมอยากรู้ว่าเป็นอะไรทำหน้าแบบนี้ในชีวิตจริงเลยเอาล่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับเกมนี้ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมดูแล้วกันถือว่าผมนั้นได้สร้างบ้านให้กับคุณพ่อแล้วมิชชั่นของผมคอมพลีทแล้วเว้ยถ้าใครคนไหนอยากจะมาช่วยพ่อจากการโดนหย่าร้างนะครับก็อย่าลืมให้จะนึกถึงเกมนี้